กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์คู่ขนานกับงานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังในวันที่11ถึง15มีนาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์จัดที่อาคาร Challenger 2-3 Impact เมืองทองธานีแบ่งเป็นวันเจรจาการค้าในวันที่11ถึง13มีนาคมและวันจำหน่ายปลีกวันที่14ถึง15มีนาคมมีทั้งผู้ประกอบการไทยกว่า200บริษัทและผู้ประกอบการจากต่างประเทศมาร่วมแสดงสินค้าอาทิเมียนมาลาวกัมพูชาไต้หวันเกาหลีแคนาดาและกลุ่มสหภาพยุโรปส่วนงานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังจัดที่อาคาร Challenger 1-2 ระหว่างวันที่11ถึง15มีนาคมเป็นงานที่รวบรวมสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังที่ครบวงจรที่สุดทั้งสินค้าวัสดุงานดีไซน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆและเกิดการต่อยอดธุรกิจโดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า10ประเทศทั้งกลุ่มอาเซียนจีนญี่ปุ่นอินเดียบังกลาเทศและกลุ่มประเทศยุโรป